สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับน้ำสลัดครีมข้นสูตรทำง่าย1นาทีไม่ใส่ไข่ไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำส้มสายชูและไม่ต้องปั่นด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆได้น้ำสลัดที่หอมอร่อยและเข้มข้นมากๆใช้วัตถุดิบน้อยด้วยค่ะแค่4อย่างเองตัวแรกเลยนะคะเจ๊ปันใช้โยเกิร์ตค่ะเป็นโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโยเกิร์ตเป็นตัวที่จะทำให้เป็นน้ำครีมสลัดที่อร่อยมากๆเลยค่ะเจ๊ปันใช้โยเกิร์ต2กระปุกนะคะสำหรับทำน้ำสลัดถ้วยนี้เติมน้ำตาลเพิ่มความหวานเกลือเล็กน้อยค่ะสุดท้ายนะคะเจ๊ปันจะใส่มัสตาร์ดมัสตาร์ดจะเป็นตัวทำให้น้ำสลัดหอมอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้าเนื้อเข้ารสกันเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการทานเพื่อสุขภาพไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะคนจนทุกอย่างเริ่มเข้าเนื้อกันแล้วเพื่อนๆชิมรสนะคะน้ำตาลถ้าไม่ต้องการหวานเจ๊ปันจะใส่นิดเดียวค่ะแต่ถ้าใครต้องการหวานเพิ่มใส่เติมลงไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆแค่นี้ก็ได้น้ำสลัดสูตรเข้มข้นเอาไว้ทานแล้วค่ะเป็นน้ำสลัดทานเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของไข่ไม่ต้องใส่น้ำมันและไม่ต้องใส่น้ำส้มสายชูมีความเปรี้ยวธรรมชาติตอนนี้เจ๊ปันก็จัดจานสำหรับสลัดผักนะคะใส่ผักทุกอย่างที่เพื่อนๆอยากทานเลยค่ะวันนี้เจ๊ปันใส่แตงกวาหอมหัวใหญ่ซอยแครอทลงไปหน่อยค่ะเพิ่มสีสันและประโยชน์ของแครอทมีมากทีเดียวเลยนะคะเจ๊ปันใส่ข้าวโพดหวานลงไปด้วยค่ะและวันนี้มีกล้วยหอมนะคะใส่กล้วยหอมลงไปได้เลยนะคะเพิ่มความอร่อยเพื่อนๆจะใส่กล้วยตากหรือว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่จริงๆได้ทุกกล้วยเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะกล้วยบ้านเราสามารถใส่อย่างอื่นลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มหรือไก่ต้มเอามาฉีกเจ๊ปันมีอัลมอนด์ก็ใส่เม็ดอัลมอนด์ลงไปด้วยเลยค่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำสลัดสูตรทำง่ายเข้มข้นอร่อยหอมมันมากๆเลยค่ะเป็นน้ำสลัดที่ทำง่ายมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกด้วยนะคะใครที่ต้องการลดความอ้วนเจ๊ปันแนะนำน้ำสลัดสูตรนี้เลยค่ะนอกจากทำง่ายทานง่ายและอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมทำให้ไม่อ้วนด้วยนะคะน้ำสลัดถ้วยนี้ใช้โยเกิร์ต2กระปุกใช้เป็นน้ำราดทานสลัดสำหรับ1มื้อได้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำน้ำสลัดสูตรนี้ต่อยอดทำขายได้เลยนะคะจะเป็นสูตรที่เป็นรสวาซาบิก็ได้ค่ะแทนใส่มัสตาร์ดก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะถ้าทำเสร็จแล้วยังไม่ได้ทานใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวน้ำสลัดคืนตัวเลยนะคะเขาก็จะยังเข้มข้นเก็บได้นานเลยค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานสลัดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ